เป็นวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจแล้วในภาคใต้ยังมีประเพณีทำบุญวันศาสตร์เดือน10ด้วยซึ่งบรรยากาศหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักไปกันที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับตามวัดต่างๆมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญวันศาสตร์เดือน10หรือวันทำบุญส่งตายายเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นจำนวนมากเลยนะครับผู้คนก็หิ้วปิ่นโตอาหารต่างๆมาทั้งข้าวหวานรวมถึงขนมลาขนมเทียนขนมต้มและก็ข้าวพองเนี่ยนะครับขาดไม่ได้นะมาถวายพระภิกษุเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขณะที่เด็กและผู้ใหญ่ต่างแย่งชิงสิ่งของและก็เงินสดที่ได้โปรยทานกันอย่างสนุกสนานด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่วัดคูหาพิมุขหรือว่าวัดหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยนำขนมเดือน10มาวางไว้ที่หน้าประตูวัดครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณไร้ญาติแล้วก็ทำบุญตักบาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวดนะครับนอกจากนี้ยังมีการประกวดแห่หมับนะฮะประกวดแต่งกายเปรตการปีนเสาน้ำมันนะแข่งกันอย่างสนุกสนานให้ทั้งคนแข่งแล้วก็คนเชียร์เนี่ยเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างเยอะเลยนะครับสำหรับวันบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษตายายของภาคใต้ครับเป็นความเชื่อตามพระพุทธศาสนานะครับบอกว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่มีบาปมากก็จะตกนรกกลายเป็นเปรตแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากนรกนะครับจะมีช่วงระยะเวลา15วันวันนี้ครบแล้วครับครบ15วันก็จะเดินทางกลับไปในภพภูมิที่ได้มาก็ขึ้นมาพบกับลูกหลานเมืองมนุษย์ในวันแรม1ค่ำเดือน10เมื่อ15วันที่แล้วแล้วก็จะกลับลงสู่นรกในวันนี้แหละครับก็คือวันที่ขึ้นแรมเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับซึ่งก็มีการจัดหมับต่างๆได้อย่างสวยงามเป็นการแข่งขันกันในแต่ละชุมชนนะครับก็เป็นประเพณีที่ทุกๆคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็แห่กันชิงเปรตแบบนี้เนี่ยนะฮะไปแย่งชิงอาหารกันเขาบอกว่าได้บุญเยอะเลยนะฮะทานได้เยอะชิงได้มากก็บุญกุศลเนี่ยแรงกล้าเลยครับใช่ค่ะส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับก็มีการจัดประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีแปลกครับที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกปีนี้กำหนดจัดงาน5วัน5คืนครับระหว่างวันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมมีทั้งขบวนแห่ทางบกและก็ทางน้ำพร้อมการแข่งขันเรือพายทวนน้ำด้วยนะครับมีเทศกาลอาหารอร่อยและการแสดงแสงสีเสียงตำนานประวัติพระพุทธมหาธรรมราชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมาประดิษฐานบนเรือบุษบกก็แห่ไปตามแม่น้ำป่าสักนะครับนี่ก็เป็นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เลยครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อุ้มพระพุทธรูปเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะดำน้ำลงไป3รอบนะครับก่อนที่เป็นการเชื่อเรื่องของการดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกตามฤดูกาลนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยดำกัน9รอบเลยนะครับนี่นะฮะผู้คนเองตามริมฝั่งเนี่ยให้ความสนใจนักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นประเพณีแบบนี้ก็ดีอกดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นประเพณีแบบนี้นะครับสำนักข่าวไทยเราก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะใครที่ไม่เคยเห็นอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะคะพอเห็นภาพแบบนี้โอ้โหเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยว